ล้างรถล้างแอร์ล้างหลังคาดาดฟ้าระเบียงทำได้ง่ายๆด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายของโอซึกะครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่อง T3B และนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวเครื่องมือช่างอะไรที่ถูกคุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงผมรีวิวมาหลายตัวแล้วส่วนวันนี้เป็นตัวใหม่ครับเครื่องฉีดน้ำไร้สายของโอซึกะทำไมถึงเลือกซื้อดียังไงน่าใช้ยังไงไปดูกันครับอย่างแรกที่ผมชอบมากเลยนะครับนั่นก็คือเขาใส่กระเป๋ามาให้แบบนี้เลยแล้วอุปกรณ์ที่ให้นะครับก็คือครบทุกอย่างนะครับเราไม่ต้องหาซื้ออะไรเพิ่มอีกแล้วทุกคนครับดูของที่เขาให้มาในกล่องคือแบบเยอะมากอย่างแรกคือแบตเตอรี่นะครับตัวนี้มาถึง 5,000 มิลลิแอมป์เวอร์ปุ่มเช็คสถานะแบตมีมาให้แล้วใช้คู่กับแท่นชาร์จตัวนี้เลยครับตัวเครื่องฉีดน้ำเฉพาะตัวเครื่องเปล่าไม่รวมแบตเตอรี่นะครับน้ำหนักเบามากๆนะวัสดุทั้งหมดนะครับเป็นพลาสติกตัวนี้มาพร้อมกับมอเตอร์บรัชเลสไร้แปลงถ่านลองใส่ดูซะหน่อยนึงนะด้านหลังมีปุ่มกดพาวเวอร์นะครับแต่เวลาใช้งานจริงเนี่ยยิงที่ตัวปืนได้เลยส่วนปุ่มกดพาวเวอร์ตัวนี้เป็นการปรับโหมดครับโหมด P1 30บาร์โหมด P2 45บาร์และปรับสูงสุดได้ที่โหมด P3 60บาร์ครับผมไม่เคยวัดและผมไม่เคยสนใจนะครับว่าแรงดันที่เขาเขียนมาข้างกล่องเนี่ยมันถึงจริงหรือเปล่าแต่ผมจะดูที่การใช้งานจริงครับว่าสุดท้ายเราสามารถใช้งานได้แค่ไหนจะบาจริงหรือบาหลอกหากเราใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับจริงๆผมเคยรีวิวเครื่องฉีดน้ำไร้สายมาหลายตัวนะครับแต่อยากจะบอกว่าตัวนี้แรงที่สุดตั้งแต่เคยรีวิวมาให้มาครบนะกระป๋องโฟมนะครับหัวฉีดน้ำนะครับสามารถปรับได้6แบบนะครับและนี่นะครับสำหรับคนที่ต้องการล้างแอร์นะครับหรือล้างตามซอกนะหัวฉีดน้ำแรงดันสูงแบบข้องอนะครับปรับเข้าซอกต่างๆได้มีก้านต่อเพิ่มความยาวมาให้เรียบร้อยคนที่อยู่คอนโดอยากล้างแอร์อยากล้างรถนะครับเขาแถมถังน้ำแบบพับได้มาให้เราด้วยถ้าใครต่อกับท่อน้ำบ้านนะครับก็ใช้ตัวข้อต่อถอดเร็วแบบนี้นะครับต่อเข้าไปได้เลยเนาะแต่สำหรับคนที่ไม่มีจุดต่อท่อน้ำนะครับเราก็เอาน้ำใส่ถังนะครับแล้วก็เครื่องตัวนี้นะครับสามารถดูดน้ำจากถังได้นะโดยใช้สายตัวนี้ที่เขาให้มาครับเคยเห็นข่าวใช่ไหมครับที่คนใช้เครื่องฉีดน้ำแล้วโดนช็อตแต่แบบนี้ใช้แบตเตอรี่ปลอดภัยกว่าครับอันนี้ผมใส่แบตเตอรี่ดูแล้วนะครับน้ำหนักก็ยังเบานะจริงๆแล้วถ้าถามผมอะเวลาใช้อะถือมือเดียวก็ได้เนาะแต่ถ้าให้ถนัดเนี่ยเราก็ถือประคองสองมือก็จะไม่เมื่อยอุปกรณ์ที่ให้มาทั้งหมดก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมลองไปทดสอบการใช้งานดูสักหน่อยนึงครับอันนี้ผมต่อกับสายยางนะครับในบ้านนะทีนี้เวลาเราต่อกับสายยางเนี่ยน้ำมันจะไหลออกมาแบบนี้เลยนะเวลาเราจะปิดเนี่ยเราต้องไปปิดที่วาล์วน้ำนะครับเปิดปิดแบบนี้ลองดูนะครับเดี๋ยวผมลองปรับโหมดอ่ะเส้นตรงนะแรงดันสูงนะครับอุ้ยทำเป็นเล่นไปแรงอยู่นะเนี่ยลองดูหัวแบบโค้งบ้างนะตอนแรกผมคิดว่าไม่แรงขนาดนั้นนะแต่ว่าตัวนี้ก็แรงพอที่จะฉีดน้ำลอกสีกำแพงได้ประมาณหนึ่งนะครับดูนะเดี๋ยวผมจะลองกับถังน้ำที่เขาให้มาดูบ้างนะครับปกติที่เคยลองนะไม่ว่าจะเป็นแบบมีสายหรือไร้สายนะครับเวลาที่เราต่อระบบดูดเข้ากับถังน้ำเนี่ยแรงดันมันจะลดลงครับหลายคนน่าจะเคยเจอปัญหานะครับเวลาที่เราใส่สายยางลงไปนะครับแช่จุ่มสายยางไปเนาะแล้วสายยางมันจะลอยหัวขึ้นมาทำให้เครื่องไม่ดูดน้ำนะครับแต่ของโอซึกะเนี่ยเขาก็จะดีไซน์ตัวหัวจุ่มไว้แบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นตุ้มถ่วงนะเวลาเราใส่ไปปุ๊บเขาจะจมดิ่งไปแบบนี้เลยเนาะทำให้ตัวสายเนี่ยไม่โผล่ออกมานะแล้วเขาก็จะมีตัวล็อกแบบนี้ด้านข้างมาให้อีกนะครับเวลาที่เราใส่ไปปุ๊บเราล็อกไว้แบบนี้ทำให้สายยางของเรานะครับจุ่มอยู่ในถังตลอดเวลาหลายๆตัวนะครับพอเป็นระบบจุ่มถังนะครับพอสายยางยาวๆนะเราจะต้องล่อน้ำนะครับเดี๋ยวผมมาดูนะว่าของโอซึกะเนี่ยเขาต้องล่อน้ำหรือเปล่าเนาะอันนี้คือในสายยางเนี่ยไม่มีน้ำเลยนะเพิ่งใส่ลงไปนะครับอุ้ยไม่ต้องล่อน้ำดูดน้ำเองได้เลยไม่ต้องกรอกน้ำในสายยางก่อนนะครับนี่แบบนี้สะดวกมากลองล้างรถดูซะหน่อยถ้าเพื่อนๆต่อสายยางจากก๊อกน้ำมานะครับน้ำเขาจะไหลออกตลอดเวลาเนาะแต่ถ้าเกิดใช้ระบบจุ่มนะครับตัวเวลาเราหยุดเครื่องเนี่ยเครื่องก็จะหยุดทำงานนะครับเวลาเราเปิดนะครับเครื่องก็จะทำงานปกติเห็นไหมกดหยุดนะครับน้ำก็จะหยุดไหลเดี๋ยวเราลองมาดูกระป๋องโฟมกันซะหน่อย
ผมเคยเจอหลายตัวนะแม้กระทั่งเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่เป็นแบบไฟฟ้านะครับราคาแพงๆนะครับเวลาฉีดโฟมไม่ค่อยเป็นโฟมเนาะอ่ะอันนี้ลองดูนะได้ประมาณนี้นะครับถ้าถามผมได้ประมาณนี้โฟมไม่ได้ฟูมากแต่ใช้ได้ทุกคนครับสายยางที่เขาให้มาเนี่ยก็ยาวใช้ได้เลยนะ6เมตรตัวปืนนะครับเราจะต่อข้อสั้นหรือข้อยาวแบบนี้ก็ได้นะทีนี้สำหรับคนที่จะเอาไปทำงานนะครับบางที่นะครับเราไม่มีที่วางถังน้ำนะครับหรือบางที่เราไม่ต้องการใช้น้ำเยอะไม่อยากเอาถังไปตั้งเช่นการล้างแอร์หรือการล้างหลังคานะครับเขามีตัวนี้มาให้เป็นตัวแบบนี้นะครับต่อเข้ากับขวดน้ำนะขวดน้ำธรรมดาได้เลยนะนี่คือขวดน้ำดื่มธรรมดานะครับเราก็ต่อเข้าแบบนี้ปุ๊บทีนี้ไลท์สายของจริงครับเอาขึ้นมาใช้งานนะครับงานล้างหลังคาแบบนี้แต่ถ้าขึ้นมาใช้ที่สูงแบบนี้นะครับต้องพกน้ำมาหลายขวดหน่อยนะครับเครื่องแรงมากนะใช้น้ำแป๊บเดียวหมดเลยหรือใครจะเอามาใส่ปุ๋ยน้ำพ่นยาฆ่าแมลงหรือว่ารดน้ำต้นไม้ก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดใส่น้ำมา1ลิตรนะมันจะใช้แป๊บเดียวนะครับจากที่ผมลองทดสอบความแรงนะครับถ้าเราต่อน้ำจากก๊อกมาเลยนะน้ำจะแรงที่สุดนะครับการดูดจากถังความแรงไม่ได้ต่างจากการต่อจากก๊อกมากนักนะครับแต่ถ้าเราใช้ระบบขวดนะครับความแรงจะลดลงเยอะพอสมควรเปิดหัวแบบ0องศานะครับระยะน้ำเนี่ยอยู่ที่5เมตรกดโหมดที่1เนี่ยระยะน้ำจะอยู่ที่5เมตรเท่าเดิมนะครับแต่ว่าน้ำจะเป็นฝอยมากขึ้นครับโหมดที่2นะครับแรงขึ้นอีกนิดนึงหมวดที่3ที่แรงที่สุดนะครับระดับน้ำเนี่ยจะเป็นละอองฝอยเนาะไปอยู่ที่ประมาณ8เมตรครับไม่ว่าผมจะเปลี่ยนหัวตัวไหนนะครับระยะของน้ำที่ไกลที่สุดนะครับก็จะอยู่ประมาณ8เมตรครับทีนี้เรามาดูนะครับความแรงของน้ำนะครับพอจะโดนได้นะเจ็บนิดหน่อยเครื่องฉีดน้ำไร้สายของโอซูกะตัวนี้ราคาประมาณ 2,500 บาทใครอยากได้ผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยหลังจากที่เมื่อกี้ผมลองใช้งานดูแล้วผมจะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังนะครับว่ามีข้อดีและข้อเสียยังไงอย่างที่บอกนะเครื่องฉีดน้ำไร้สายเราจะไม่ไปเทียบกับเครื่องฉีดน้ำแบบที่มีสายจากที่ผมเคยรีวิวมาในเครื่องฉีดน้ำไร้สายทั้งหมดตัวนี้ถือว่าแรงครับเพียงพอกับการล้างแอร์ล้างรถล้างหน้าต่างหรือผนังปูนที่สีเริ่มลอกสามารถล้างทำความสะอาดได้ครับสำหรับการฉีดล้างตะไคร่ถ้าเป็นตะไคร่หนาๆเลยอาจจะฉีดยากสักหน่อยแต่ถ้าล้างตะไคร่แล้วเราช่วยออกแรงขัดอันนี้โอเคครับฉีดน้ำล้างรถถ้าล้างฝุ่นล้างคราบขี้นกหรือคราบยางไม้อันนี้ใช้ได้ครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆโดนยางมาตอยมาหรือว่าโดนคราบปูนที่แห้งมาแบบนี้จะฉีดไม่ไหวครับตัวกระป๋องฉีดโฟมสามารถผสมโฟมฉีดออกมาให้ทั่วรถได้แต่อาจจะไม่ได้ฟูนุ่มเหมือนกับเครื่องฉีดโฟมโดยตรงความแรงสามารถปรับได้3ระดับดังนั้นเราสามารถไปฉีดแผงหม้อน้ำหรือว่าคอยร้อนของแอร์ได้สบายๆใครจะเอาไปล้างคอยเย็นแอร์ก็สะดวกครับที่ชอบมากเป็นพิเศษก็คือเขาแถมตัวต่อกับกระป๋องน้ำแบบนี้มาให้ทำให้การใช้งานในบางพื้นที่ที่เราไม่ต้องการจะใช้น้ำเยอะสามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นถ้าเพื่อนๆ เปิดโหมด P3 แรงสูงสุดเครื่องจะใช้น้ำ5ลิตรต่อนาทีขวดแค่นี้1ลิตรใช้ได้แค่แป๊บเดียวครับสำหรับแบตเตอรี่ก้อนที่เขาให้มา5มิลลิแอมป์อาวเวอร์นะครับสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ30นาทีถ้าเราเทียบก็คือสามารถล้างรถได้2คันนะครับหรือถ้าเกิดใครจะเอาไปล้างแอร์ล้างคอยร้อนคอยเย็นก็ได้ประมาณ3เครื่องถ้าใครมีแบตเตอรี่โอซูกะอยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วเขาแนะนำให้ใช้กับแบตเตอรี่ขนาด 4,000 มิลลิแอมป์อาวเวอร์ขึ้นไปทีนี้แบตเตอรี่ของโอซูกะเนี่ยจะมีรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าด้วยนะถ้าเป็นรุ่นเก่านะครับจะเป็นรุ่นตัวเขียวก็ได้รุ่นตัวเทาก็ได้นะครับสามารถเอามาใช้งานได้เลยเนาะทีนี้แบตเตอรี่รุ่นใหม่ของโอซูกะเนี่ยเขาจะมีตัวรูระบายอากาศแบบนี้นะครับไม่แนะนำให้เอามาใช้เพราะเดี๋ยวน้ำเข้าเนี่ยจะทำให้แบตเตอรี่เสียหายครับจริงๆส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างชอบนะครับพอน้ำหนักเบาอุปกรณ์ต่างๆให้มาครบมีกระเป๋าเก็บของมาให้โดยเฉพาะมีถังน้ำมาให้ด้วยแต่ในการใช้งานนะครับมีส่วนที่เพื่อนๆต้องระวังอยู่เหมือนกันถ้าเพื่อนๆใช้การดูดน้ำจากขวดนะครับแรงดันจะสู้การดูดจากถังไม่ได้เรื่องการดูดน้ำจากถังดีมากนะครับเพราะเราไม่ต้องรอน้ำก่อนสามารถดูดน้ำจากถังได้เลยสะดวกมากๆถังที่เอาให้มาเนี่ยเป็นถังผ้าใบนะใช้งานสะดวกมากๆนะครับแต่เพื่อนๆจะต้องระวังเวลาใช้งานเพราะเวลาที่เราขยับหรือลากสายยางนะครับถ้าถังพับลงมานะครับน้ำมันก็จะหกสายยางที่เอาให้มา6เมตรถือว่ายาวเลยทีเดียวเวลาเราใช้งานนะครับต้องคลี่สายดีๆอย่าให้สายพับเพราะถ้าเกิดสายพับแค่นิดเดียวนะครับน้ำก็จะไม่ไหลการใช้งานนะครับกดแช่นานๆนะครับตัวเครื่องก็จะมีความอุ่นๆนิดหน่อยนะแต่ว่าไม่ได้ร้อนมากและเหมือนเดิมนะครับโอซูกะรับประกัน6เดือนเต็ม
ก็ถือว่าเป็นเครื่องฉีดน้ำไร้สายที่ให้อุปกรณ์มาเยอะแล้วก็คุ้มค่าที่สุดในราคาประมาณ 2,500 บาทเนี่ยผมถือว่าคุ้มค่ามากครับถ้าเพื่อนๆอยากได้นะผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยและขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครบ์อย่าลืมไปติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกดไลค์